ส่วนเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าเรื่องกระสือกระซิบไม่ใช่ละครหรือภาพยนตร์แต่อย่างใดนะคะกระสือกระซิบเขาจริงๆกระซิบว่าไปขโมยสายไฟไปเอาสายไฟกระสือที่ขโมยอย่างนั้นกระสือนี่แสดงว่าเป็นหัวหน้าโจรเลยนะคะคือโจรรายนี้เนี่ยเข้าไปขโมยสายไฟของชาวบ้านค่ะแล้วเขาก็อ้างบอกว่าที่เขาทำลงไปเนี่ยเป็นคำสั่งจากกระสือกระสือเนี่ยให้เขาทำนะคะนี่ตำรวจก็ไปรวบตัวพร้อมกับของกลางเป็นสายไฟยาวประมาณ200เมตรเลยค่ะแล้วก็ไม้อีก10แผ่นคนก่อเหตุคือนายชัยวัฒน์พรหมบุตรหรือต้อมอายุ35ปีนี่ตำรวจถามเลยเสพยามาใช่ไหมไปตรวจค้นบ้านเนี่ยไปเจอในห้องนอนมีอุปกรณ์เสพยาบ้าและกัญชาหลงเหลืออยู่บางส่วนนะคะจุดนี้คือบ้านหนองใสหมู่3ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่ของกลางที่ว่าเป็นสายไฟยาวแบบนี้ประมาณ200เมตรในต้อมเนี่ยรับว่าเสพยาบ้าและเสพกัญชาจริงแล้วก็สารภาพด้วยว่าขโมยสายไฟชาวบ้านจริงโดยบอกว่าผีกระสือเป็นพรายกระซิบมาบอกให้เอาไปเจ้าของเนี่ยขโมยใช้ไฟหลวงแล้วเชื่อมสายไฟมาบ้านเขาบ้านเขาก็เลยไฟแพงขึ้นยังไงล่ะเนี่ยฟังเขาหน่อยค่ะพายกระซิบกระซิบว่ากระซิบว่าไฟเขาลักใช้ไฟตรงนั้นผมก็เลยไปตัดลงครับเหรอนั้นครับสาเหตุที่เราตัดนี่ตัดเพราะอะไรตัดเพราะว่าค่าไฟบ้านผมมันแพงครับมันเป็นวิญญาณเหรอผมก็ไม่รู้กระสือมั้งพี่เป็นผีกระสือเหรอครับผมพาดผีกระสือก็เป็นตะยานเหรอเคยเห็นตัวไหมเคยกระซิบว่าเจ้าของสายไฟที่แท้จริงคือคุณสุนันท์ศรีอินอายุ59ปีนะคะบอกว่าในต้อมเนี่ยก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วล่าสุดออกจากคุกในคดีลักทรัพย์ไม่นานก็ก่อเหตุซ้ำอีกชาวบ้านเขาเอือมระอากับพฤติกรรมอะค่ะหลอนแล้วก็พูดไปเรื่อยหลอนบางทีก็ทำร้ายแม่ที่พิการอีกด้วยอยากจะให้หน่วยงานไหนก็ได้ไหมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกแล้วเนี่ยหน่วยงานตะขอจัดการหน่อยไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะคะคุมตัวในต้อมไปเดี๋ยวไปคุยกับกระสือต่อตำรวจจะต้องไปตามผู้ชี้เป้ามากระสือกระสือฮะมาจัดการหน่อยเออมันเห็นหน้ากองโจรนั่นแหละใช่ครับ